มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแทนลงทะเบียนช่วยคนเป็นหนี้ไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์ยื่นเรื่องได้เลยค่ะงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์นะคะเปิดให้ผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลส่งคำขอเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดนะคะมีจำนวนผู้ส่งคำขอกว่า 124,000 คนซึ่งจะได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันการเงินเจ้าหนี้ภายใน 7-10 วันส่วนผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอได้ทางเว็บไซต์จนถึงวันที่14เมษายนนี้นะคะหรือว่าติดต่อสายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213ในวันและเวลาทำการค่ะขณะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยออกสินเชื่อเสริมสร้างธุรกิจรายย่อยมุสลิมระยะที่3วงเงินคนละ 50,000 ถึง 200,000 บาทคิดอัตรากำไร 15% ต่อปีนะคะระยะเวลาการผ่อนชำระ 3-5 ปีโดยผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ22ปีขึ้นไปเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทำธุรกิจไม่น้อยกว่า2ปีและมีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือนค่ะด้านธนาคารออมสินรายงานหลังจากเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ลงทะเบียนขอสินเชื่อ SMEs วงเงินรวม 10,000 ล้านบาทนะคะเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดนะคะมีผู้ให้ความสนใจยื่นกู้ประมาณ 1,500 รายค่ะรวมวงเงินกู้ 15,000 ล้านบาทซึ่งเกินวงเงินโครงการจึงปิดรับลงทะเบียนชั่วคราวเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ